กระสอบกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยอ๋อกระสอบปุ๋ยนี่แหละกระสอบมีกี่อันมีกี่กระสอบกระสอบหนึ่งมันยัดเต็มกระสอบเราก็นับได้ประมาณ32 34มัดเก็บกระสอบไว้อยู่เนาะในกระสอบมันใหญ่คุณเกะตอนที่เปิดดูครับเปิดดูว่ามีคนมีอะไรแต่ว่าที่ว่าเห็นกระสอบมาอยู่ผมเมสไม่ได้มันตกมันหล่นอยู่แล้วนะหล่นพื้นอยู่แล้วกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยอ๋อกระสอบปุ๋ยนี่แหละกระสอบมีกี่อันมีกี่กระสอบกระสอบหนึ่งมันยัดเต็มกระสอบกระสอบเราก็นับได้ประมาณ32 34มัดเก็บกระสอบไว้อยู่เนาะในกระสอบมันใหญ่เลยคุณเกะตอนที่เปิดดูครับเปิดดูว่ามีคนมีอะไรเลยแต่ว่าที่ว่าเห็นกระสอบมาอยู่ผมเมสไม่ได้มันตกมันหล่นอยู่แล้วนะหล่นพื้นอยู่แล้วให้ผู้การบีบนิดหนึ่งบีบผู้การฟังแป๊บ2,000ใช่ค่ะแล้วก็คุณกับ34เพราะว่ามันมีทั้งหมด34กล้อง34คุณสกลนครมุ่งหน้าเข้ามาที่ตัวเมืองโคกศรีสุพรรณครับผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุครับคือโค้งดงน้อยนะครับพบรถยนต์คันเป้าหมายของเรานะครับคันที่เป็นของกลางนะครับจอดอยู่ในลักษณะกีดขวางการจราจรนะครับแล้วก็บริเวณทางสามแยกนะครับบริเวณสามแยกมีลักษณะที่ผิดปกตินะครับเจ้าที่ตำรวจของเรานะครับจึงได้เข้าไปทำการตรวจสอบนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรที่จะให้เจ้าที่ตำรวจช่วยเหลือหรือไม่นะครับเมื่อเข้าไปถึงครับพบไม่มีใครนะครับอยู่ในรถนะครับในขณะเดียวกันประตูรถไม่ได้ล็อกนะครับเมื่อเจ้าที่เปิดประตูออกนะครับกลิ่นของยาเสพติดยาบ้านะพุ่งกระจายนะครับเจ้าที่นะครับจึงได้นะครับรายงานให้ผมทราบทันทีนะครับผมจึงได้สั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเตรียมพยานหลักฐานเนื่องจากไม่ครบบุคคลนะครับในคดีนะครับโดยการสวมถุงมือแล้วก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พยานหลักฐานอยู่ให้มากที่สุดนะครับเราใช้เวลาดูอยู่ประมาณเกือบ1ชั่วโมงเศษนะครับเชื่อว่านะครับรถคันที่เป็นสเกลหน้าหรือว่าที่เป็นคันโคเวอร์นะครับตลอดทั้งผู้ที่ขับรถคันดังกล่าวมาก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าเจ้าที่ได้ทำการทราบพยานติดพร้อมหลบหนีไปผมจึงได้ให้เอารถสไลด์นะครับไปยกรถคันดังกล่าวมาเก็บไว้ที่สถานีตำรวจนะครับแล้วก็เมื่อทำการเปิดดูนะครับจึงพบว่าเป็นยาบ้าปรากฏตามที่อยู่ทางด้านหน้าของผู้ขับขี่รถคันและก็ตามที่ท่านพี่น้องสื่อมวลชนได้พบเห็นนะครับโดยนะครับเมื่อเจ้าที่ตรวจทดสอบเมื่อคืนก็เป็นยาบ้านะครับในเบื้องต้นได้ประมาณ 400,000 เมตรนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็คือเจ้าที่นับยังไม่ละเอียดครับปัจจุบันได้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานมาทำการนับยังได้ประมาณ 400,000 เมตรครับนะครับมีคำถามไหมครับจะดำเนินการขยายผลยังไงครับครับการขยายผลนะครับเราจะใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อทำการสืบสวนขยายผลโดยนะครับเราได้เชิญเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเก็บ DNA นะครับลายนิ้วมือแฝงตลอดทั้งเราจะเก็บไล่กล้องนะครับตั้งแต่ต้นทางปลายทางนะครับในขณะเดียวกันนะครับเรานะครับจะประสานหน่วยข้างเคียงนะครับเพื่อหาข้อมูล